ช่วงนี้เราจะเห็นตัวเลขของเศรษฐกิจฝั่งสหรัฐอเมริกาประกาศออกมาค่อนข้างจะถี่เหมือนกันนะครับล่าสุดมีตัวเลขออกมาอีก2ตัว GDP ไตรมาสที่2แล้วก็ตัวเลขด้านตลาดแรงงานของสหรัฐออกมาในแนวโน้มที่ค่อนข้างจะซบเซานะครับแล้วก็ทำให้ตลาดตีความและคาดการณ์กันว่าเฟดน่าจะยุติการขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เรียบร้อยแล้วครับการประกาศตัวเลขออกมาล่าสุดนะครับก็คือตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ไตรมาสที่2เป็นตัวเลขประมาณการครั้งที่2ครับปรากฏว่าเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวร้อยละ 2.1 ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ว่าจะโตได้ร้อยละ 2.4 ซึ่งเป็นตัวเลขเดียวกันกับที่ประมาณการไว้ในครั้งแรกครับข้อมูลอีกชุดหนึ่งเป็นการเปิดเผยออกมาโดยทาง Automatic Data Processing Inc. หรือ ADP บอกว่าการจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 177,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคมครับต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่ 200,000 ตำแหน่งแล้วตัวเลขการจ้างงานดังกล่าวก็ยังต่ำกว่าเดือนกรกฎาคมที่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นถึง 371,000 ตำแหน่งด้วยก่อนหน้านั้นเพียงแค่1วันเท่านั้นครับสำนักงานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐเพิ่งจะเปิดเผยผลสำรวจการรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงานซึ่งเราแรงงานด้วยนะครับปรากฏว่าตัวเลขการเปิดรับสมัครงานซึ่งเป็นตัววัดอุปสงค์ในตลาดแรงงานลดลงไป 338,000 ตำแหน่งไปอยู่ที่ 8,827,000 ตำแหน่งในเดือนกรกฎาคมลดลงเป็นเดือนที่3แล้วครับแล้วก็ต่ำกว่า9ล้านตำแหน่งเป็นครั้งแรกด้วยนับตั้งแต่ปี2564ข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงภาวะความอ่อนแอของการจ้างงานในสหรัฐทำให้ตอนนี้นักลงทุนจับตาไปที่การเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจำเดือนสิงหาคมซึ่งจะประกาศออกมาพรุ่งนี้วันศุกร์ครับจากการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เบื้องต้นก็คาดการณ์ว่าน่าจะอ่อนแอลงเหมือนกันประเมินว่าตัวเลขการจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 170,000 ตำแหน่งก็ลดลงจากเดือนกรกฎาคมที่อยู่ที่ 187,000 ตำแหน่งครับขยับไปดูเรื่องของยุโรปกับทางรัสเซียกันหน่อยนะครับถึงแม้ว่าช่วงแรกๆที่รัสเซียมีปัญหากับทางยูเครนชาติทางฝั่งยุโรปจะประกาศท่าทีอย่างชัดเจนว่าจะลดและยุติการพึ่งพาพลังงานจากทางฝั่งรัสเซียแต่ดูเหมือนว่าตัวเลขล่าสุดที่ประกาศออกมาการนำเข้า LNG จากรัสเซียเข้าไปที่ยุโรปสวนทางครับเพราะว่าตัวเลขมันสูงขึ้นและสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ด้วยครับFinancial Times รายงานข้อมูลการวิเคราะห์เชิงอุตสาหกรรมจาก Global Witness นะครับเป็นองค์กร NGO ระดับโลกด้านทรัพยากรธรรมชาติให้ข้อมูลว่า7เดือนแรกของปีนี้ทางสหภาพยุโรปนำเข้าก๊าซ LNG จากรัสเซียเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 1.7 เทียบกับการนำเข้าที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการในปีที่แล้วครับโดยมูลค่าการนำเข้าก๊าซ LNG ตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงกรกฎาคมในตลาดสปอตอยู่ที่ 5,290 ล้านยูโรครับส่วนข้อมูลอีกด้านก็บอกว่าเบลเยียมกับสเปนนั้นเป็นผู้ซื้อก๊าซ LNG รายใหญ่อันดับ2และ3ของรัสเซียเป็นรองก็แค่จีนซึ่งยังคงเป็นเบอร์1อยู่ครับรายงานบอกด้วยว่าโดยรวมแล้วการนำเข้าก๊าซ LNG ของสหภาพยุโรปนั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ40ในช่วง7เดือนของปีนี้ซึ่งมากกว่าช่วงเดียวกันของปี2564ก็เป็นช่วงก่อนหน้าที่รัสเซียจะเข้ารุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบแต่การนำเข้าที่เพิ่มขึ้นก็เป็นผลมาจากฐานเปรียบเทียบในระดับต่ำนะครับเพราะว่าสหภาพยุโรปนั้นไม่ได้นำเข้าก๊าซ LNG เป็นจำนวนมากในช่วงก่อนเกิดสงครามยูเครนเพราะว่าพึ่งพาก๊าซธรรมชาติทางท่อจากรัสเซียแต่การเพิ่มขึ้นที่ว่านี้มันก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยในการนำเข้าก๊าซ LNG จากรัสเซียของทั่วโลกซึ่งก็อยู่ที่ร้อยละ6ในช่วงเวลาเดียวกันผู้เชี่ยวชาญของ Global Witness เขาบอกว่าเป็นเรื่องน่าตกใจครับที่ประเทศในยุโรปพยายามอย่างหนักที่จะยุติการพึ่งพาก๊าซรัสเซียที่ส่งผ่านมาทางท่อแต่กลับกลายเป็นว่าเปลี่ยนมานำเข้าก๊าซธรรมชาติผ่านการขนส่งแทนมันก็สรุปได้ความว่าประเทศต่างๆในยุโรปกำลังส่งเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐจากการซื้อก๊าซกลับเข้าไปยังรัสเซียนั่นเองครับกลับมาดูท่าทีของ BOJ กันบ้างนะครับหลังจากธนาคารกลางของญี่ปุ่นนั้นใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษมาเป็นระยะเวลาประมาณ 2-3 ปีมีสัญญาณจากหนึ่งในคณะกรรมการของ BOJ ออกมาบอกแล้วนะครับว่าน่าจะใกล้แล้วเพราะคาดการณ์ว่าประมาณต้นปีหน้าหรือไตรมาสที่2อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ BOJ จะค่อยๆถอนมาตรการทางการเงินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเป็นพิเศษลดลงครับนายนาโอกิทามูระเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ครับพูดในการเสวนาซึ่งจัดขึ้นโดยภาคธุรกิจของญี่ปุ่นว่าไตรมาสแรกของปีหน้าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ BOJ อาจจะมีข้อมูลมากเพียงพอที่จะตัดสินใจได้ว่าเงินเฟ้อของญี่ปุ่นนั้นจะอยู่ในระดับเป้าหมายที่ร้อยละ2ของ BOJ อย่างยั่งยืนได้หรือไม่ครับซึ่งก็เป็นระดับที่จะทำให้ BOJ สามารถจะถอนนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเป็นพิเศษได้
ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเงินเฟ้อของญี่ปุ่นจะเคลื่อนไหวเหนือร้อยละ2ติดต่อกันมาแล้วหลายเดือนแต่ BOJ ก็ยังคงยืนยันนะครับว่าจะยังคงนโยบายผ่อนคลายทางการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษต่อไปจนกว่าจะมีหลักฐานเพิ่มเติมว่าเงินเฟ้อจะอยู่ที่จุดที่ว่านั้นอย่างยั่งยืนได้ครับแต่ว่าความเห็นล่าสุดของนายทามูระเป็นการบ่งบอกว่าภาวะเงินเฟ้อที่เป้าหมายร้อยละ2ของ BOJ อย่างยั่งยืนเริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้นในตอนนี้แล้วครับหลังจากที่เห็นบริษัทเอกชนปรับขึ้นราคาสินค้าปรับขึ้นค่าจ้างดังนั้นทามูระจึงมองว่าเป็นเรื่องเหมาะสมที่ BOJ จะยังคงนโยบายผ่อนคลายการเงินในช่วงเวลานี้ต่อไปก่อนแล้วเริ่มตรวจสอบความเคลื่อนไหวของค่าจ้างและราคาในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้ครับแต่ว่าหนึ่งในคณะกรรมการ BOJ รายนี้ก็คาดหวังว่าประมาณเดือนมกราคมถึงมีนาคมปีหน้าเราน่าจะได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับว่าเงินเฟ้อของญี่ปุ่นจะอยู่ในระดับเป้าหมายของ BOJ อย่างยั่งยืนหรือไม่โดย BOJ จะพิจารณาเรื่องนี้ผ่านทางข้อมูลค่าจ้างและแรงงานซึ่งก็จะมีการเปิดเผยออกมาอีกครั้งในระยะเวลาต่อจากนี้ไปครับไปดูตลาดหุ้นของฝั่งสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนที่ผ่านมากันหน่อยนะครับสามารถปิดในแดนบวกได้เป็นวันที่4ติดต่อกันทั้ง3ตลาดเลยหลักๆ ก็คือตลาดคลายความกังวลหลังจากเห็นข้อมูลด้านแรงงานแล้วก็ตีความอย่างที่เรียนไปตอนต้นว่าเฟดน่าจะยุติวงจรอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นได้แล้วนะครับร็อบฮาวเวิร์ดนักวิเคราะห์จาก US Bank Wealth Management บอกว่าข้อมูลเศรษฐกิจและแรงงานที่อ่อนแอลงนั้นทำให้นักลงทุนคลายความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของเฟดครับแล้วมุมมองที่เป็นบวกที่ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะชะลอตัวลงแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือ Soft Landing ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้แรงซื้อหุ้นเติบโตหรือ Growth Stock และสินทรัพย์เสี่ยงประเภทอื่นๆมีเพิ่มมากขึ้นในขณะที่โซนูวาเกสนักวิเคราะห์จากคาร์เซนกรุ๊ปบอกว่าตอนนี้ตลาดกลับเข้าสู่ภาวะการลงทุนแบบข่าวร้ายคือข่าวดีซึ่งมักจะเกิดขึ้นพอช่วงเวลาที่นักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและนโยบายการเงินของเฟดครับโดยตัวเลขเศรษฐกิจที่ซบเซานั้นจะสกัดช่วงขาขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐซึ่งทั้งหมดที่พูดมาจะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาดาวโจนส์ปิดบวกขึ้นไปได้ร้อยละ 0.11 นะครับไปอยู่ 34,890 จุด S&P 500บวกขึ้นมาได้ประมาณร้อยละ 0.38 นะครับ 4,514 จุดและ Nasdaq บวกขึ้นมาได้ประมาณร้อยละ 0.54 หรือประมาณ 14,019 จุดด้วยกันนะครับส่วนตลาดหุ้นของทางฝั่งยุโรปเมื่อคืนที่ผ่านมามีปิดทั้งบวกและลบสลับกันไปทั้ง3ตลาดนะครับหลักๆมีการประเมินกันว่า ECB หรือธนาคารกลางของยุโรปอาจจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนกันยายนครับตลาดหุ้นที่ลอนดอนเนี่ยขึ้นได้แค่ตลาดเดียวและเป็นการขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่6ด้วยคุณผู้ชมครับหลังจากมีแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มสร้างบ้านที่บวกนำตลาดขึ้นมาหลังจากรัฐบาลของอังกฤษเปิดเผยเมื่อวันอังคารนะครับว่าจะยกเลิกกฎเกณฑ์ของ EU ที่ควบคุมเกี่ยวกับมลภาวะทางน้ำก็จะเป็นการเปิดทางให้สามารถสร้างบ้านใหม่ได้อีกหลายพันหลังทีเดียวส่วนตลาดอื่นยังถูกกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรยูโรโซนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ว่า ECB จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งเดือนกันยายนนี้หลังจากที่เห็นตัวเลข CPI หรือดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนสิงหาคมของเยอรมนีที่ออกมาสูงกว่าที่คาดหมายไว้ครับฟุตซี่100ของลอนดอนปิดเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 0.12 นะครับ CAC 40ของฝรั่งเศสย่อลงมาเล็กน้อยร้อยละ 0.12 ในขณะที่ DAX ของเยอรมันย่อลงมาร้อยละ 0.24 นะครับไปดูสัญญาณน้ำมันดิบกันต่อครับยังคงบวกขึ้นต่อเนื่องหลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบที่ลดลงมากกว่าที่คาดการไว้ในสัปดาห์ที่แล้วครับ EIA หรือสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐให้ข้อมูลว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐลดลงไป 10.6 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการว่าจะลดลงแค่ 5.2 ล้านบาร์เรลเท่านั้นแล้วก็มีแรงหนุนอีกด้านนึงที่จากการคาดการณ์ที่ว่าซาอุดิอาระเบียจะขยายเวลาการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันโดยสมัครใจไปจนถึงเดือนตุลาคมนี้ครับหมายความว่าอุปทานหรือปริมาณน้ำมันในตลาดโลกจะตึงตัวแล้วนักวิเคราะห์ก็คาดการณ์ต่อไปอีกว่าการที่รัฐบาลของประเทศกาบองถูกทหารยึดอำนาจเมื่อวานนี้มันจะส่งผลกระทบต่ออุปทานหรือปริมาณน้ำมันดิบของประเทศแล้วทำให้ปริมาณน้ำมันในตลาดโลกตึงตัวมากขึ้นด้วยรายงานบอกว่าในช่วงประมาณพฤษภาถึงกรกฎาคมที่ผ่านมากาบองส่งออกน้ำมันดิบไปยังภูมิภาคเอเชียโดยเฉลี่ยแล้ว1วันคือ 160,000 บาร์เรลครับตัวเลขสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นมา47เซนต์หรือร้อยละ 0.6 ไปปิดอยู่ 81.63 เซนต์ครับสัญญาณน้ำมันดิบ Brent ส่งมอบเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นมา37เซนต์หรือประมาณร้อยละ 0.4 ไปปิด 85.86 เซนต์ส่วนดูไบราคาขยับบวกขึ้นมา72เซนต์ราคาอยู่86.63 เซนต์ต่อบาร์เรลครับ
สัญญาทองคำกันต่อเลยนะครับที่นิวยอร์กบวกได้ต่อครับแรงหนุนคือการอ่อนค่าลงมาของเงินดอลลาร์สหรัฐและการร่วงลงมาของบอนด์ยิลด์ด้วยหลังจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่นะครับนักลงทุนจับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่จะประกาศออกมาในวันศุกร์นี้เพื่อประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอีกครั้งหนึ่งสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนธันวาคมบวกขึ้นมาเกือบ8เหรียญหรือร้อยละ 0.4 ครับไปอยู่ที่ 1,973 เหรียญต่อออนซ์ครับปิดท้ายดูหุ้นไทยกันหน่อยเมื่อวานนี้อยู่ในแดนบวกได้ตลอดทั้งวันนะครับบวกขึ้นไปได้เล็กน้อยณสิ้นวันก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับทางตลาดหุ้นของทางฝั่งเอเชียแล้วก็ตลาดหุ้นของฝั่งสหรัฐด้วยหลักๆแล้วก็คือคลายความกังวลมากขึ้นกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของฝั่งสหรัฐนะครับเราเห็นเซตอินเด็กซ์ของบ้านเราเมื่อวานปิด 1,576.67 จุดนะครับบวกขึ้นมาได้ประมาณ 7.86 จุดหรือว่าร้อยละ 0.5 มูลค่าการซื้อขายรวมทั้งหมดประมาณ 62,100 กว่าล้านบาทด้วยกันส่วน5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเมื่อวานนี้เรามาไล่เรียงกันดูนะครับว่ามีหุ้นตัวไหนอย่างไรกันบ้าง BDMS ครับบวกเพิ่มขึ้นไปได้เกือบร้อยละ 1.8 ราคาอยู่ 28.50 นะครับ KBank ย่อลงมาร้อยละ 0.75 PTT ปตท.ย่อลงมานิดหน่อยครับร้อยละ 0.7 PTT EP นะครับสผ.บวกเพิ่มส่วนขึ้นไปได้ร้อยละ 1.88 และ PSP บวกขึ้นไปได้ถึง 61% เลยทีเดียวครับเรามาดูตลาดหุ้นของเอเชียเช้าวันนี้กันต่อเลยนะครับว่าสดใสต่อเนื่องหรือเปล่าหลังจากที่หลายวันที่ผ่านมาดูสดใสเลยทีเดียวและตลาดหุ้นของฝั่งสหรัฐอเมริกาเองก็ปิดในแดนบวกด้วยเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเราไปดูตลาดหุ้นนิกเกอีกันหน่อยครับเมื่อเช้านี้บวกขึ้นไปได้เล็กน้อยครับร้อยละ 0.56 ณตอนเปิดตลาดเช้าที่ผ่านมานะครับหังเซ็งของฮ่องกงบวกได้ร้อยละ 0.46 ณตอนเปิดตลาดเซี่ยงไฮ้กับคอสปีของเกาหลีใต้ย่อลงมาหน่อยครับเซี่ยงไฮ้ลงไปร้อยละ 0.18 คอสปีย่อลงมาร้อยละ 0.4แล้วก็สเตรทไทม์ของสิงคโปร์เปิดตลาดมาณตอนนี้บวกอยู่ร้อยละ 0.21 นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ